ครับเข้ามาช่วงที่2ไม่ให้เสียเวลาผมรู้ว่าคุณผู้ชมรอดูดูรอดูอยู่ขอไปบอกจริงๆรายการเรานี่นะแฟนรายการเยอะมากแล้วข้อมูลทั้งหมดนี่คุณผู้ชมจะหาไม่ได้จากที่ไหนอ้าวต่อเลยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ปี52ได้ดีเยี่ยม53ออกมาพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันขอฟันไฟในฝันเหลือเชื่อนะครับนี่ก็ขอฟันไฟแล้วกันแล้วก็ขายกันโอ้ยเด็กรุ่นใหม่นี่โดนล้างสมองไม่ไปซื้อก็เป็นหนึ่งในหนังสือเขาเรียกว่าหนังสือตาสว่างอ่ะที่ตอนหลังพอมีม็อบก็ต้องบอกว่าให้ไปอ่านทีนี้52นะครับทีนี้ก็เว้นว่างมาก็ขายอุตลุดอ่ะแต่มันมีนิดนึงนะฮะมันมีนิดนึงว่าหนังสือเล่มนี้นอกจากเอามาตีพิมพ์แล้วนะครับมันสามารถไปดาวน์โหลดผมเองเนี่ยได้อ่านหนังสือเล่มนี้ครั้งแรกเนี่ยผ่านจากการดาวน์โหลดเป็นไฟล์มาจากเว็บไซต์นะคือทำเป็นอีบุ๊กแต่ที่ดาวน์โหลดเนี่ยเป็นวิจารณ์นิพนธ์ตัวเต็มเลยนะไม่ใช่ที่ถูกแปลงมาเป็นขอฝันไฟนะฮะประเด็นก็คือต่อมานะครับประมาณปี6061เนี่ย78ปีต่อมาอาจารย์ชัยยันเนี่ยบังเอิญว่าต้องไปทำวิจัยเรื่องหนึ่งนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องกับการเมืองไทยในสมัยในหลวงร.9อ่ะนะครับก็ต้องไปค้นเอกสารมาทั้งหมดนะครับคุณต้นที่เกี่ยวพันกับเหตุการณ์ตอนนั้นที่ถูกอ้างอิงเกี่ยวกับในหลวงนะกับการเมืองไทยนะฮะปรากฏว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็อยู่ในเอกสารลิสต์ที่อาจารย์ชัยยันต้องเอามาศึกษาด้วยก็ได้ดีเยี่ยมนี่โอ้ยข้อมูลจะต้องแน่นปากปรากฏว่าอาจารย์ชัยยันกับคณะเนี่ยก็ไปเจอเอาข้อความหนึ่งซึ่งดูแล้วมันคล้ายๆโดยนักรัฐศาสตร์นักประวัติศาสตร์เนี่ยมันสะดุดผิดสังเกตก็คือข้อความที่เป็นประเด็นกันตอนแรกนะที่บอกว่าผู้สำเร็จราชการเนี่ยเข้าไปนั่งหัวโต๊ะร่วมประชุมกับคณะรัฐมนตรีสมัยจอมพลป.ซึ่งเป็นข้อความที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนมันตะขิดตะขวงตะขิดตะขวงมาก่อนแต่อันนี้เนี่ยเขาก็มีอ้างอิงนะว่ามาจากไหนเนี่ยว่ามาจากไหนปรากฏว่ามีการอ้างอิงมาจากอะไรเขาเรียกอะหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออ้างอิงมาจากบางกอกโพสต์นะครับเนี่ยรายละเอียดเดี๋ยวไปอาจารย์ชัยยันคงจะมีรายละเอียดนะฮะเคยเผยแพร่ไว้หมดแล้วล่ะตอนที่เป็นประเด็นกันอยู่นะฮะผมทบทวนนี้อีกนิดนึงคุณต้นถามว่าทำไมวิทยานิพนธ์เล่มนี้ถึงได้รับดีเยี่ยมคุณต้นเพราะสามารถเข้าไปเอาเอกสารอยู่ในไอ้หอจดหมายเหตุที่อเมริกาซึ่งมันไม่มีใครสามารถที่จะเดินเข้าไปเอาได้ง่ายๆไงต้องติดต่อต้องอะไรแล้วมันลำบากลำบนที่ผมทราบเพราะว่านะเคยสอบถามอาจารย์ชัยยันก็พยายามจะถามทางณัฐพลนะว่าเอ๊ะไปเอาได้ยังไงขอดูหน่อยซิว่าตรงนี้เนี่ยเขียนได้แบบนั้นจริงไหมเอกสารที่บอกว่ามาจากหอจดหมายเหตุอะไรยังไงแบบนี้อยากขออ้างอิงหน่อยอยากขอดูหน่อยเขาก็บอกว่ามันไม่รู้อยู่ไหนหรือว่าจำไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยปรากฏว่าต้องให้คนเนี่ยไปที่หอจดหมายเหตุเพื่อค้นแบบเดียวกับที่นั้นคนไปค้นนะฮะจนได้มาแบบเดียวกันเป๊ะแล้วปรากฏว่าเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเอกสารเนี่ยชั้นต้นตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันที่รัฐพลกล่าวถึงไงคุณผู้ชมตามหน่อยนะคือวิทยานิพนธ์เนี่ยผู้ทำเนี่ยคือรัฐพลอ้างว่าได้เอกสารหลักฐานที่บันทึกอยู่และเก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐครับอาจารย์ชัยยันอ่านแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่คือไม่ใช่อาจารย์ชัยยันคนเดียวไปถามนักวิชาการคนอื่นเคยได้ยินไหมว่ามีผู้สำเร็จราชการไปนั่งร่วมประชุมกับคณะรัฐมนตรีอยู่ด้วยในสมัยจอมพลป.ไม่มีใครเคยได้ยินเรื่องนี้ไงก็เลยถามไปทางผู้ทำคือรัฐบาลว่าเอ๊ะถ้าคุณได้หลักฐานชิ้นนี้มาจริงขอดูหน่อยคือถ้าจริงก็จริงจะได้เอาชัวร์เพราะมันบันทึกอยู่แล้วแล้วปรากฏว่าไม่ได้รับความร่วมมือใดๆทั้งสิ้นอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอาจารย์ชัยยันเคยเลยย้อนเกร็ดแบบเดียวกันคือให้คนไปที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติที่อเมริกานะครับไม่ใช่ที่ประเทศไทยนะสหรัฐอเมริกานะครับแล้วยากลำบากมากผมจำได้แกเล่าให้ฟังนะโอ้โหสารพัดเลยปรากฏว่าจนไปเจอว่าไอ้ที่บันทึกอยู่จริงๆอ่ะเนื้อหามันคนละเรื่องกับวิทยานิพนธ์นะครับนี่แหละประเด็นก็ตรงนี้แหละเนี่ยแล้วก็นอกเหนือจากตรงนี้นะครับมันก็มีจุดอื่นอีกคือประมาณเท่าไหร่31 จุดประมาณ36 จุดถ้าที่ทำไม่ผิดนะก็อาจารย์ชัยยันก็เช็คละเอียดนะครับเนี่ยพอเช็คละเอียดปั๊บเนี่ยเอ้ยมันไม่ได้แล้วเพราะว่า
อันนี้ในทางวิชาการเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่คือยังไงคุณต้นเวลาอ้างเนี่ยถูกไหมฮะคือถ้าอ้างก็เราเป็นก็เหมือนแบบนักข่าวไปอ้างแหล่งข่าวก็ต้องอ้างให้ตรงกับที่เขาพูดอ้าวสมมติผมเป็นนักข่าวผมบอกว่าผมได้ข้อมูลมาจากอาจารย์เวทินอาจารย์เวทินบอกว่านายทักษิณชินวัตรไม่เคยปล้นชาติปล้นแผ่นดินผมก็ไปอ้างอย่างนี้คนก็เฮ้ยไม่ใช่นี่ว่าพฤติกรรมทักษิณไหนๆขอดูหลักฐานหน่อยโอ้ไม่มีอ่ะจำไม่ได้คนก็ไปค้นเฮ้ยไม่ใช่ทักษิณมันปล้นชาติปล้นแผ่นดินเว้ยเออก็อย่างนี้แหละแต่ยังไงเนี่ยคุณต้องก็ต้องอ้างเหมือนที่ผมพูดถูกนะฮะไม่ใช่คุณต้นไปอ้างแล้วเป็นอีกอย่างนึงไม่ใช่ไม่ใช่ซึ่งอันนี้สมมติว่าถ้าบังเอิญมันไม่เป็นตัวบุคคลไงมันเป็นเอกสารเนี่ยผมมันหนักกว่าตัวบุคคลถ้าเป็นตัวถูกกันสิคือตัวบุคคลมันยังพลิกลิ้นได้เพราะเอกสารมันโกหกไม่ได้แต่เขาก็มีเหตุผลนะคุณต้นเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นลักษณะของการตีความตีความเขาไปใช้คำว่าตีความตีความแต่ยังไงเสียนะครับพอเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ชยันเจอเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยก็ทำหนังสือทักท้วงอาจารย์ชยันมาเริ่มทำหนังสือทักท้วงในปี61นะเนี่ยแล้วก็โอ้โหกว่าจะทำไปถึงจุฬานะครับผ่านบัณฑิตวิทยาลัยผ่านอะไรยังไงเนี่ยนะฮะเนี่ยโอ้ใช้เวลาตรวจสอบนานมากคือนานจนแบบนะฮะคือไม่ควรจะนานขนาดนั้นน่ะคณะตั้งกรรมการคณะก็ไปบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยก็ตีเรื่องกลับมาตีเรื่องกลับไปอะไรคือคนงงอ่ะแค่บอกว่าแต่ตอนนั้นมันยังไม่เป็นข่าวไม่แต่เรื่องภายในมันควรจะต้องงงไหมเออคุณก็เอาหลักฐานมาสิแค่นี้มีอยู่แล้วนี่ที่บ้านน่ะจะเขียนวิทยานิพนธ์ไม่มีหลักฐานได้ไงเออแต่ใช้เวลาเป็นปีในการตรวจสอบจนสุดท้ายประเด็นอยู่นี่คุณต้นการตรวจสอบครั้งแรกนะนี่คือครั้งแรกนะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะฝ่ายคุณณัฐพลเนี่ยยอมรับว่าตัวเองมีข้อบกพร่องนะฮะอันนี้ยอมรับนะครับคุณณัฐพลยอมรับเองนะครับเนี่ยแล้วจุฬาเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วมีมติให้ระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้แต่มันไปแล้วสินับจนถึงปี62ที่มีคำสั่งระงับอ่ะนะฮะมันขายเผยแพร่มาแล้ว9ปีอ่ะเขาอาจจะอย่างนี้อีกนี่คุณต้นเดี๋ยวรายละเอียดอีกคือเวลาตุลาบอกว่าระงับการเผยแพร่เนี่ยคือเอาวิทยานิพนธ์ฉบับที่เหมือนกับที่สอบที่จุฬาเนี่ยไปเผยแพร่ไม่ได้เออแต่เอาไอ้ฉบับดัดแปลงอ่ะไปเผยแพร่ได้แต่ถ้าดัดแปลงเนี่ยไม่ก็เหมือนกับว่าอ้าวไม่รู้ว่าถ้าเป็นเหมือนกับถ้าจุฬาจะเอาเรื่องก็ต้องไปฟ้องมึงหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประเด็นอีกว่าหลังจากที่ระงับไปแล้วนะก็ยังไปดาวน์โหลดได้นะปีรุ่งขึ้นคืออ่ะถ้าไปเผยแพร่ในแบบขอฝันไฟเนี่ยนะฮะหรือตอนนั้นเนี่ยมันมีฟ้าเดียวกันเนี่ยเขากำลังจะเอานี้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ไปพิมพ์เลยคุณต้นแล้วค่อยจะเปลี่ยนชื่อเป็นขุนศึกศักดินาพระยาอินทรีย์เขาก็ทำจดหมายไปถามบัณฑิตวิทยาลัยนะว่าตกลงยังไงเนี่ยนะก็มีคำตอบแบบที่ผมว่าคือถ้าเป็นเอาวิทยานิพนธ์ไปพิมพ์คือเหมือนกับต้องเหมือนกับฉบับที่ส่งไปที่บัณฑิตวิทยาลัยนะแต่ถ้าไอ้ที่ไม่เหมือนฉบับนั้นไม่รู้จะไปตีพิมพ์ยังไงก็เรื่องของเองเขาคงไม่ได้บอกแบบนั้นแหละแต่ว่าเหมือนกับแบบไม่รู้อะก็ไม่เกี่ยวกับจุฬาเขาก็เอาแค่นี้คือคุณห้ามตีพิมพ์ฉบับที่เหมือนวิทยานิพนธ์ที่ส่งละบัณฑิตวิทยาลัยแค่นั้นไม่มีห้อยท้ายอะไรมากกว่านั้นซึ่งทางนี้ก็เขาก็ทำแบบนั้นไงเขาก็ไปดัดแปลงนะฮะแต่ก็มีคนไปเอาโปรแกรมอะไรเนี่ยตรวจสอบเลยเนี่ยไปค้นก็พบว่าเนื้อหามันก็ยังมีความคล้ายคลึงกับแบบเดิมอยู่มากนะแบบนี้นะฮะที่สำคัญคุณต้นมันไม่ใช่ขุนศึกศักดินาพญาอินทรีย์อ่ะจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งตัววิทยานิพนธ์ฉบับเดิมอ่ะที่ถูกห้ามเผยแพร่แล้วเนี่ยก็ยังสามารถเข้าถึงได้นะณตอนนั้นนะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเข้าถึงได้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าเหมือนกับเขาก็ยังเผยแพร่กันอยู่ในเว็บไซต์อ่ะโดยที่เราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำเวลาเราเข้าไปโหลดมาอ่านเนี่ยเราก็นึกว่าเป็นวิทยานิพนธ์ที่ถูกต้องมันไม่มีการระบุหรือบอกเอาไว้ว่ามันมีปัญหาอะไรยังไงไงนี่นะแบบนี้เป็นต้นปุ๊บออกมานะเนี่ยตอนนั้นคุณต้นก็62 63มีม็อบก็กลายเป็นว่าหนังสือทั้งขอฝันฝ่ายในฝันนั้นเหลือเชื่อและก็ขุนศึกศักดินาพระยาอินทรีย์เนี่ยก็กลายเป็นหนังสือที่ม็อบเอาไปลิสต์ว่าเป็นหนังสือตาสว่างประเด็นก็คือเนื้อหาเนี่ยพยายามแม้ว่าจะ
ชื่อจะเป็นอะไรการเมืองสมัยจอมพลป.อะไรยังไงนะแต่ว่าเนื้อหาพยายามจะเหมือนกับต้องการแสดงให้เห็นนะตรงทางตรงหรือโดยทางอ้อมว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเข้าไปแทรกแซงการเมืองไทยอ่ะเข้าไปแทรกแซงกระบวนการรัฐประหารอะไรแบบนั้นนะอันนี้พูดโดยสรุปนะครับเนี่ยประเด็นอ่ะต่อมานะครับเนี่ยต่อมาเนี่ยถึงธันวาคม2563ทั้งหมดที่ผมพูดที่เราพูดมาข้างต้นเนี่ยยังไม่เป็นประเด็นนะครับคือเป็นเรื่องเฉพาะภายในนะฮะระหว่างคณะรัฐศาสตร์เทยันนะครับกับอาจารย์ที่ปรึกษาของณัฐพลระหว่างณัฐพลกับจุฬาระหว่างจุฬากับฟ้าเดียวกันครับแต่พอเป็นธันวา2563ข้อมูลที่อาจารย์เทยันทำมาทั้งหมดเนี่ยมันถูกเผยแพร่สู่โซเชียลมีเดียตรงนั้นแหละครับที่กลายเป็นประเด็นที่คุณต้นว่าผมก็มารู้ตอนนั้นแหละมันกลายเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับใหญ่โตมโหฬารขึ้นมานะฮะประเด็นก็คืออย่างที่บอกอะที่เราเกริ่นไปตั้งแต่ต้นจุฬาเนี่ยถ้าเป็นลอกเนี่ยผิดทันทีแต่กรณีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการนำเสนอข้อมูลเท็จหรือที่อาจารย์อานนท์ใช้ศัพท์ก็คือว่า fabrication ก็คือไปสร้างข้อมูลที่มันไม่มีอยู่อะให้ปรากฏขึ้นนะฮะในทางวิทยาศาสตร์ในทางสายวิทยาศาสตร์เนี่ยถือเป็นเรื่องร้ายแรงมากนะคุณต้นแน่นอนก็ผมถึงบอกไงที่อาจารย์ปลอมแปลงผลการทดลองอ่ะผมพูดง่ายๆอย่างนี้คือคุณเป็นลอกผลการทดลองใช่ไหมมันแต่มันก็ยังถูกนะสีเหลืองผสมกับสีแดงกลายเป็นสีส้มคุณไปลอกมามันยังเป็นความจริงแต่พอคุณบอกว่าไม่ใช่สีเหลืองผสมกับสีแดงมันต้องกลายเป็นสีเขียวแต่จริงๆไม่มีการทดลองนี้ไม่รู้มาจากไหนไปอุปโลกขึ้นมาเองแบบเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันตรายกว่านะเอาใช่ดิสำหรับผมนะอันตรายกว่าแล้วไอ้คนที่เชื่อตามอ่ะสีเหลืองผสมกับสีแดงบ้านเองก็ได้เป็นสีเขียวแต่มันเชื่อไปแล้วไงใช่ไหมตรงนั้นก็เลยกลายเป็นประเด็นถูกไหมครับเลยกลายเป็นประเด็นอ่ะธันวาคมพอเป็นประเด็นปุ๊บเนี่ยไอ้เนี่ยสำคัญบางกอกโพสต์เพราะมันจะกลับไปที่ไอ้ข้อมูลที่อ้างอิงนั่นแหละบางกอกโพสต์ผมก็คือคุณต้นเคยเห็นไหมว่าหนังสือพิมพ์ที่นำเสนอข่าวในประเทศเกี่ยวกับตัวเองย้อนหลังอะว่าเอ้ยข้าพเจ้านะไม่เคยลงข่าวผู้สำเร็จราชการเข้าร่วมประชุมครม.ตามที่ดร.ณัฐพลฟ้าเดียวกันอ้างอิงในวิจารณ์ผลในหนังสือนะปรากฏโพสต์มาชี้แจงเนี่ยธันวาคมปี2563แต่นะครับฉบับที่ตีพิมพ์2493คิดดูดิว่า70ปีคิดดูดิว่าต้องบอกว่าเมื่อ70ปีก่อนฉันไม่เคยพิมพ์ข่าวแบบนี้นะตามที่เขาชาวบ้านเรียกว่ากูไม่เคยลงข่าวแบบนั้นเลยแต่เองไปเอามาจากไหนกูไม่ว่าแต่กูอ่ะไม่เคยลงภาษาชาวบ้านต้องพูดอย่างนี้นะมันจะได้ใช่ใช่ใช่เรื่องมัน70ปีอ่ะใช่ไหมนั่นแหละผมว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่ดูแล้วแบบคือโอ้ยเอางี้ดีกว่าไม่ต้องพูดเรื่องนี้นะด็อกเตอร์เวทินชาติกุลครับถ้าท่านโดนสื่อมวลชนพาดพิงวิทยานิพนธ์ของท่านที่ท่านได้แค่ผ่านเนี่ยผมเนี่ยเป็นสื่อคุณเอาจากไหนผมไม่เคยลงข่าวแบบนี้เลยถามจริงๆน่าจะอยู่บนหน้าอีกไหมฮะด็อกเตอร์เวทินถ้าคิดผมคิดว่าเอาด็อกเตอร์เวทินนะถ้าผมคิดอะผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมพูดถูกผมก็เอาหลักฐานมาผมเดินไปสำนักพิมพ์แล้วผมเอาหลักฐานวางให้ดูเลยใช่แต่ถ้าผมไม่มีล่ะก็น่าจะอยู่บนหน้าอีกไหมฮะก็น่าจะเสียหายนะ ไม่ใช่น่าจะเสียหายแล้วฮะมันคือโดยหลักเนี่ยคุณต้นประเด็นมันอยู่ตรงนี้เนี่ยประเด็นมันอยู่ที่อ่ะก่อนที่จะเป็นประเด็นเรื่องฟ้องกันนะตุลาเนี่ยตัดสินแล้วนะในรอบที่1ให้ระงับการเผยแพร่ถูกไหมครับถ้าทั้งหมดมันจบอยู่ที่ตรงนั้นคุณต้นไอ้ที่เหลือตามมามันจะมีไหมจบแล้วไม่มีอะไรก็ทุกอย่างคือต้องหยุดก็เหมือนที่คุณต้นถามผมอ่ะถ้าผมยอมรับแล้วว่าผมผิดก็โอเคจบเงียบผมไม่อะไรนะครับโทษนะฮะต้องบอกว่าไม่ถอดถอนปริญญากูก็ดีใจหาแล้วถูกไหมฮะก็จบแต่ไม่ใช่ไงประเด็นคือยังจะมีการเอามาตีพิมพ์กันอีกไงก็สมควรที่ถูกเขาฟ้องนั่นแหละเอาพูดตรงๆแล้วประเด็นคือเมื่อมีการนำมาตีพิมพ์นะครับจะบอกว่ามีการตัดแปลงนะครับมีคนที่ไปเขียนคำนิยมให้โดยอะไรนะวินิจกุลเนี่ยธงชัยวินิจกุลอะไรยังไงเนี่ยนะครับตีไปที่จุฬาว่าโอ้ยไม่มีความอะไรยังไงก็ว่ากันไปประเด็นคือนะครับเมื่อจุฬาก็ไม่รู้จะทำอะไรได้นะฮะเพราะเขาก็บอกว่าเขา
ขาไม่ได้เอาตัวเล่มตัววิทยานิพนธ์ไปตีพิมพ์เขามาดัดแปลงนะครับเนี่ยนะฮะบางกอกโพสต์ก็มายืนยันว่าแล้วตัวทำคนทำวิทยานิพนธ์เองที่ยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดก็บอกด้วยบอกว่ามันเป็นแค่ข้อบกพร่องไม่ได้ตั้งใจคือเขาบอกว่าเป็นข้อบกพร่องไม่ตั้งใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะกี่จุดที่ชัยยันพยายามจะชี้เนี่ยนะฮะไม่ได้มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของทั้งวิทยานิพนธ์และหนังสือเนื้อเนี่ยผมทูบีแฟร์กับเขานะหยุดไว้ตรงนี้นะเราให้ข้อมูลสองด้านนะเอ้าพักกันสักครู่ครับ